สวัสดีท่านที่รอหนังสือนะครับตอนนี้หนังสือเสร็จแล้วเข้าลงพิมพ์อยู่นะครับล็อตใหญ่กำลังเข้าลงพิมพ์อยู่ก็ขอบคุณทุกท่านที่สั่งเข้ามานะครับเดี๋ยวพาไปดูหนังสือว่าหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ก็ตัวอย่างเล่มหนังสือนะครับโอเคเนี่ยให้ดูนะเดี๋ยวก็จะมีไฟล์ให้โหลดทำตามนะครับก็เริ่มบทที่2นะเพื่อนๆสามารถทำตามได้นะครับตัวอย่างถ้าใครซื้ออีบุ๊กมันก็จะเป็นตัวหนังสือสีนะเป็นสีแต่ถ้าใครสั่งหนังสือก็จะเป็นขาวดำนะครับอันนี้ส่งมาโรบอทแล้วนะครับเลวิสส่งมาโรบอทก็มาทำในโรบอทต่อนะครับบันลงบันไดเนี่ยทำในโรบอทต่อหลังคานะครับใส่โหลดคำนวณนะครับทั่วไปซึ่งผมก็เขียนเบสออนว่าผมเบสออนว่าผู้อ่านนะครับมีความรู้เรวิตกับโรบอทพื้นฐานมาพอสมควรนะครับเพราะว่าด้วยเนื้อหาหนังสือเนี่ยไม่สามารถลงดีเทลทุกจุดได้นะครับออกแบบฐานรากออกแบบเสร็จก็ออกแบบทุกส่วนตามสารบัญออกแบบเสร็จก็มาอัปเดตในเรวิตนะครับซึ่งบทนี้พีคมากๆนะเพราะว่าผมเอาประสบการณ์มาแชร์นะครับอัปเดตพื้นว่าทำยังไงมันจะสอดคล้องกับวิธีเขียนพื้นนะในบทแรกแล้วเราก็เริ่มทำแบบก่อสร้างแบบขยายฟุตติ้งนะครับแบบขยายเสาต้องใช้คำสั่งอะไรบ้างนะครับขยายบันไดการทำดีเทลต่างๆการพิมพ์นะแคป PDF พวกนี้มันก็แทรกไว้ด้วยแล้วก็สุดท้ายก็เป็น appendix นะ appendix มี2ส่วนคือ A ก็คือการทำรายการคำนวณ นะครับก็ไกด์ให้ว่าหัวข้อควรจะประมาณไหนแล้วไปดึงข้อมูลจากจุดไหนมานะครับแล้วก็ appendix ที่2ก็จะเป็นในส่วนของการอันถอดปริมาณนะครับเสาข้างพื้นคอนกรีตแม่แบบเหล็กรั่วพันธุ์เนี่ยนะโอเคก็รอรับได้นะครับน่าจะส่งได้ช่วงปลายเดือนน่าจะเริ่มจัดส่งได้หรือถ้าได้ไวกว่านั้นก็จะจัดส่งให้ก่อนเลยนะครับขอบคุณที่อุดหนุนเข้ามาครับขอให้อ่านให้สนุกแล้วก็ขอให้ได้ความรู้เยอะๆนะครับสวัสดีครับ